ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการอร่อยต้องแชร์สดมากอยากจะมามีบ้านแถวนี้ทุกอย่างที่คุณเห็นบนโต๊ะนี้มาจากอีสานแท้ๆที่จังหวัดเลยเชียงใหม่ครับผมตรงนี้เชื่อตั้มหรือเชื่อแอมแปะอะเชียงใหม่เราอยู่กันที่ซอยเปี่ยมทิพย์ย่านอุดมสุขค่ะเรียกว่าคือ BTS อุดมสุขเลยนี่สเตชันร้านแรกของเรานะคะร้านในตำนานคู่30กว่าปีแล้วหัวปะเก๋าไปจ้าจัดเต็มสำหรับตีหัวปลาหม้อไฟในตำนานดินแดนแห่งนี้ต้มยำปลากระพงน้ำข้นกันก่อนเลยตามโหผู้ชมรู้ไหมฮะว่าสิ่งที่อยู่ในชามนี้สิ่งที่ผมรักที่สุดก็คือเห็ดฟางจ้าปลานุ่มมากสดมากปลาพงแบบอย่างนุ่มอ่ะละลายไปเลยอ่ะน้ำไหนเพื่อนโยมข้นมากโหน้ำสุกดีมากโคตรดีพูดเลยว่านี่คือต้มยำที่ดีมากและอยากให้ทุกคนบนโลกได้กินถ้าร้านนี้อยู่หน้าปากซอยบ้านอ่ะกินทุกวันเลยเป็นรสชาติแบบบ้านๆอ่ะต้มยำชามนี้เท่าไหร่ครับ120บาทเท่านั้นผู้ชมดูแล้วเขาใช้ของดีมากแล้วเห็ดฟางเนี่ยนะคุณไปหาเถอะตามร้านแบบอาหารตามสั่งส่วนใหญ่ไม่ใช้ทำไมเพราะมันเน่าเร็วเดี๋ยวไปเช็คมาแล้วสดใหม่ผ่าครึ่งปุ๊บล้างโอเคดีไปหมดอ่ะต่อไปตะต้ามแหนงหมูกรอบเฮ้ยวันนี้ทำไมต้องดูแลตั้มเป็นอย่างดีวะมึงเริ่มรักกูแล้วไงใช่แบบเทใจให้กูแล้วกูเริ่มรักมึงตั้งแต่เมื่อไหร่รู้ป่ะตั้งแต่มึงมีธุรกิจเป็นของตัวเองเห็นอนาคตร่วมกับมึงแล้วตอนนี้เห็นเงินนะพวกเราอ่ะใช่สิผัดข้าวเหนือแล้วหมูกรอบมันคือกรอบอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยแบบองลงอ่ะอร่อยอ่ะผัดข้าวเหนือจริงๆแล้วก็หมูกรอบก็คือกรอบรสชาติกลมกรอบอร่อยมันไม่คุยที่อื่นโอ๊ยจนจัดปวดอะไรงี้มันหอมมันอร่อยมีความเค็มมีความหวานมีความเผ็ดแบบเข้มข้นอ่ะจนมันกรอบจนแน่นต่อไปทะเลกระเทียมพูดยังไงดีวะมันคือรสชาติดีแบบโบราณอ่ะผมเชื่อว่ารสชาติเนี่ยมันมีมาตั้งแต่แบบ100ปีที่แล้วอ่ะทุกคนถ้ามากินร้านนี้คือได้กินรสชาติแบบร้อยปีที่แล้วแบบนั้นอ่ะว่ามาดิเป็นรสชาติที่อาม่าเคยทำให้กินนั่นไงเห็นไหมมันมีความแบบเค็มเค็มคุณเชื่อไหมถ้าผมเผ็ดของกระเทียมถ้าผมถามนะว่าสูตรมาจากไหนเขาต้องมองมาจากอาม่าปู่ลุงคุณพ่อเอาอาม่ามึงรู้จักเขาด้วยอันนี้นะครับสูตรนี้มาจากไหนครับกินคนเองเลยเหรอคะไม่มีใครบอกสูตรมาเลยไม่ใช่คุณพ่อคุณพ่อคือเราว่านะร้านนี้เนี่ยเด็ดที่รสชาติมันผัดเข้มข้นอย่างที่สองคือของของเขาเนี่ยสดปลาหมึกคือแบบกรอบเด้งมากเราชอบรสชาติเลยนะชอบมากเลยติดให้ 9.9 โอ้ดูให้ 10.8 เลยไปนิดนึงเลยองลงเลยอ่ะผมอยากให้เขาเปิดสาขาทั่วประเทศไทยอ่ะจริงตีหัวปลาหม้อไฟแชร์ค่ะไปเลยนะคะร้านนี้เด็ดจริงๆนะคะเปิดทุกวันนะคะ2รอบต่อวัน10โมงถึงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่าย3 3โมงถึง3ทุ่มมารถไฟฟ้าก็สะดวกเมื่อเช้ามารถไฟฟ้าอุดมสุขเฮ้ยสะดวกเหรอทำไมมึงมาสายอ่ะกูหลงทางออกทางออก2นะคะสถานีอุดมสุขหน้าปากซอยดูง่ายๆเลยนะคะซอยเปี่ยมทิพย์ค่ะแค่ไหนเดี๋ยวลุงบุญนั่นเองผู้ชม
ไม่น่าเชื่อนะว่าซอยแบบซอยเล็กๆเนี่ยนะแบบซอยที่ไม่มีที่จอดเลยอ่ะจะมีของอร่อยเยอะขนาดนี้ว้าวและนี่ก็คือร้านปกติจะแบบโฟกัสตลอดตำนานก๋วยเตี๋ยวหมูลุงคุณนะฮะปีนี้ปีที่37ตั้งแต่ปี2500เท่าไหร่26คุณพ่อบะหมี่เส้นเล็กแบบนี้เนี่ยคุณนี่รักเลยเกินและที่นี่เนี่ยไอ้นี่เขาดีมากเลยเขาเรียกอะไรนะกากหมูเจียวใช่ไหมดูดิหอมน่ารีบไปสิมาขอช่วยหน่อยพอดีว้าวเอออยากจะมามีบ้านแบบนี้โอ้โหอร่อยมากแล้วเส้นเขามีรสชาติอยู่แล้วมีความเค็มนิดๆไม่ต้องปรุงเลยหมูแดงอร่อยนะหอมชิบหายเลย37ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเลยอะหรือเรามีการพัฒนาเพิ่มเติมขายอยู่ตรงเนี้ยมา37ปีแล้วตรงนี้ที่เราย้ายเข้ามาได้4ปีแสดงว่าก่อนหน้านี้ไปอยู่ที่ไหนมาคะอยู่ปากซอย101ครับเรียนเป็นหลานเมื่อก่อนเราขายกลางคืนแต่ตอนนี้เรากลับมาทุกวันน้ำซุปโคตรดีมีการเปลี่ยนสถานที่แล้วก็เปลี่ยนเวลาขายพี่น้ำซุปใส่อะไรบ้างครับทำไมมันหอมขนาดนี้ขอสูตรขอกระดูกหมูนะครับคุณผู้ชมครับกระดูกหมูกี่กิโลฮะวันนึงก็ประมาณคุณผู้ชมครับกระดูกหมู6กิโลนะครับแล้วก็มีซอสแล้วดูหมูชิ้นของเขาตั้มโอ้นี่คือ50บาทเท่านั้นแล้วอย่างเกาเหลาอย่างนี้ชามเท่าไหร่คะถูกเลยพี่อันนี้คือหมูเลเวลแบบปกติเลยใช่ไหมฮะผู้ชมนี่นะมายังไงได้อย่างนั้นนะฮะใครที่มาแล้วไม่ได้อย่างนี้นี่รีพอร์ตเลยที่แฟนเพจอร่อยต้องแชร์นะครับอร่อยจริงๆนะเชงๆลื่นๆไม่ต้องทำอะไรเลยดูหมูให้คุณถ้าเป็นผู้หญิงก็คือแบบขาวชมพูอ่ะนุ่มแหมที่สุดเลยนะพูดตรงนี้เลยนะว่าสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูลุงบุญนะโคตรได้เลยเราว่าดีมากเลยนะคืออร่อยอร่อยมากๆเลยหยุดวันอาทิตย์นะคะ9โมงถึง2ทุ่มมาได้เลยนะคะเข้ามาในซอยเปียมทิพย์นะคะมาซอยนี้ซอยเดียวจบเลยจบเลยอร่อยมากไม่อ้วกให้ตบแน่นๆความอิ่มนะอิ่มจริงๆครับเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกสักประมาณ2กิโลเราจะเจอกับร้านนึงที่ดังมากในย่านนี้ร้านนึงถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนก๋วยเตี๋ยวเป็ดการทำรายการวันนี้คือแทบไม่ได้ใช้พลังงานเลยเว้ยไปเข้าร้านนี้ออกร้านนั้นใช้อยู่นะเวลากูแบบของขึ้นอย่างเงี้ยดึงแคลอรี่ที่คุณผู้ชมครับนี่คือข้าวนี่ที่นี่เขาใช้ข้าวหอมมะลิครับที่นี่แสดงว่ามีข้าวหน้าเป็ดด้วยมีครับจัดเลยฮะข้าวหน้าเป็ดเส้นเล็กบะหมี่เอาเป็ดสับจานเล็กใส่ไส้แก้วด้วยครับผมนี่อ๋อเส้นหมี่ของตัวนู้นบะหมี่ของตัวนี้ครับดีไหมน้ำซุปอย่างเลิศอร่อยเลิศกับตำซ่าข้าวหน้าเป็ดดีกว่า20กว่าปีมาที่เนี่ย20เออแหมนี่ถ้าเป็นผักชีไทยท่านผู้ชมผมจะรักมากเลยขอลองไส้แก้วเขาหน่อยถือว่าเป็นอีกร้านนึงที่ดีงามเลยนะเพราะว่าไม่เหม็นสับเป็ดหอมเลยหอมด้วยไส้แก้วเขาปากมันกุ๊บ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 สู้ฟันมากกุ๊บน้ำไม่กินเลยเว้ยกองอันนี้เขาก็ดีนะน้ำส้มอ่ะหอมเผ็ดเบาๆบางๆนะขาเป็ดเนาะตั้มขอโทษนะอุ้ยมันร่วงขนาดเลยเหรอเขาปากมันเป็นสิ่งที่ออกมาเลยเฮ้ยนี่ฟันคนหรือเครื่องจักรเฮ้ยเนื้อยุ่ยมากอ่ะมันแบบเหมือนผ่านการฝุ่นมาอย่างดีอ่ะอย่างดีสุดก็ดีหอมชอบอ่ะทุกอย่างคือหอมแฮปปี้มาก
สำหรับร้านเน่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดนั้นแท้จ้าคือเป็ดอ่ะไม่เหม็นสาบเลยอันนี้การันตีแล้วก็น้ำซุปหอมอร่อยและไอ้อันนี้นะในคอมเมนต์มากอย่างที่เมื่อกี้กินไปนะคะคือมันนิ่มมันยุ่ยแบบรูดออกมาจากกระดูกได้เลยอ่ะมาได้เลยค่ะจุดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่9โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นนะคะวิธีการเดินทางเหมือนเดิมเลยเข้ามาซอยเดิมเข้าซอยมาปุ๊บหันซ้ายเลยแล้วก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยค่ะใช่อยู่ข้างๆร้านก๋วยเตี๋ยวหมูลุงบุญเลยจ้าใช่ค่ะจิ้มจุ่มแบบสมัยใหม่แต่คุณรู้หรือไม่ว่านี่แหละนี่แหละทั้งหมดบรรดาสูตรและทุกอย่างที่คุณเห็นบนโต๊ะนี้มาจากอีสานแท้ๆที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมเลยเอางี้เชื่อตั้มหรือเชื่อแอมแปะอ่ะเชียงใหม่และคำตอบอยู่ที่เอเลยแต่แต่น่ะแต่แต่อีกเลยเป็นไผ่ซ้ายพาคุณแม่ของเขาเนี่ยนะครับที่มีฝีไม้ลายมือในการปรุงอาหารและทำอาหารอีสานได้เก่งมากอิมพอร์ตมาเลยจากเลยลงมาที่แบงคอกเลยเมนูนี้นะครับมีอยู่ประมาณสัก 4-5 อย่างนะครับเริ่มต้นเลยก็จะเป็นแจ่วฮ้อนนะคะแจ่วฮ้อนแล้วก็ตำมะม่วงสุดตำมะม่วงของเรานะคะแล้วก็ตำเหลาค่ะแล้วก็เป็นหมูย่างสมุนไพรนะคะเป็นของคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นแกงอ่อมคุณแม่เช่นเดียวกันถ้าแม่ไม่อยู่จะไม่ได้กินมันอร่อยก็คือโต๊ะจะโล่งๆเลยแม่ชื่ออะไรคะแม่ชื่อแม่ฝนค่ะแม่ฝนมาดีนะแม่ฝนนะคะมาดีนะแม่ฝนเพราะว่าหมูนี้เนี่ยใส่ไปได้เลยใส่ได้เลยแม่ฝนเขาบอกว่าการกินอาหารที่ดีนะครับคือให้กินตามใจเพราะคนที่กินคือเราเองระหว่างรอสุกค่ะตำมะม่วงปลาร้าเพื่อนมีปลาร้าลืมบอกมะม่วงหรือมะยมฮะเนี่ยเปรี้ยวเปรี้ยวมากแต่รสชาติดีมากเฮ้ยดีอ่ะเนาะอ่ะสุกแล้วกินก่อนดีกว่าอ่ะเราข้ามกลับมาที่จิ้มจุ่มของเราน้ำจิ้มแจ่วคืออันนี้ใช่ไหมคะพี่อ้อนใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ยังไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก็อร่อยแล้วสุดยอดแต่กินดูเรารู้เลยนะว่าไม่มีผงชูรสจริงใช่คือถ้าผงชูรสน่ะมันจะเป็นอีกรสชาติที่แบบมันเป็นรสอร่อยแบบอร่อยจังเลยอ่ะถ้าเป็นผงชูรสใช่ป่ะมันจะเป็นรสอร่อยของผงชูรสอ่ะอร่อยจังเลยอ่ะบอกว่าหรือว่าคุณชอบกินผงชูรสแต่อันเนี้ยไม่ใช่ไม่อร่อยอันเนี้ยคือกลมกล่อมหอมสมุนไพรกำลังดีหอมนะหอมฝีมือคุณแม่บ้างดีกว่าค่ะเมื่อกี้เห็นเขาทำกันสดๆเลยนะคุณชมจานต่อจานว้าวนี่ทำเป็นชาบูอ่อมได้มั้ยได้โอเคอร่อยว่ะโอเคครับซึ่งที่คุณเห็นอยู่นี้นะคะเป็นไก่ยอเนาะไม่ใช่หมูยอมันนัวนะคุณผู้ชมกลมกล่อมปลาหอมปลาเหมือนต้มเองเลยต้มเองเหรอคะเฮ้ยอยู่ยังไงเนี่ยกูคุยกับเขาก่อนเข้าเลยค่ะนุ่มมึงลองซีฟู้ดดีมากว้าวเครื่องดื่มเครื่องดื่มชาที่ผ่านการบ่มการหมักมา3วันจากเริ่มขมกลายเป็นเริ่มเปรี้ยวชาลิ้นจี่หอมหมูย่างสมุนไพรนะครับอร่อยโอ้คือเป็นหมูแบบไม่ได้ติดมันนะไอหมูสมุนไพรเนี่ยนะมันมีความหอมมีความนุ่มพูดยังไงดีวะเคยกินแหนมป่ะเคยแหนมอ่ะเป็นกลิ่นแบบนั้นนะสำหรับร้านครัวบ้านนอกกินดีอยู่ดีนั้นใช่ไปเลยคุณอ้อนคะขอเวลาเปิดปิดค่ะก็คือถ้าจันทร์ถึงพฤหัสนะคะก็คือ10โมงถึง3ทุ่มค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์10โมงถึง4ทุ่มค่ะแต่จริงๆก็ยินดีตามลูกค้าบางทีลูกค้าบอกว่าอยากกิน8โมงมาให้ว้ายน่ารักใช่เฟซบุ๊กของร้านค่ะเผื่อว่าจะเข้าไปดูช่องทางการติดต่อก็เวลาเสิร์ชนะคะคนนอกกินดีอยู่ดีด้วยค่ะ
ะเพราะว่าคนมันน้องค่อนข้างเยอะสมมติว่าถ้าอยากจะเข้ามาทานอะไรเงี้ยสมมติว่ายังไม่เปิดก็โทรมาได้ฝากอีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าจะทานแจ่วหรือว่าอยากจะทานเยอะเนี่ยรบกวนโทรจองล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าอยู่กัน2คนค่ะจะได้เตรียมของให้ใช่จะได้ไม่เกลียวนะไม่เกลียวนะคะสำหรับร้านครัวบ้านนอกกินดีอยู่ดีแชร์ไปครับแชร์ค่ะแชร์จริงแชร์จริงอร่อยจริงนะวิธีการเดินทางก็คือเข้าซอยมานะคะร้านอยู่ทางขวามือนะคะอยู่ตรงข้ามกับแคทบ็อกซ์นะคะยื้องยื้องกับร้านก๋วยเตี๋ยวลุงบุญคือซอยเนี้ยร้านอาหารเพียบเลยนะคะมาทานกันได้สักสามสิบเมตรใช่ไหมใช่ใช่สัก10-20เมตรเองนะคะฝากด้วยค่ะสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะคะตามช่องทางนี้ทั้งหมดค่ะว้าวอยู่ไหนเอาอยู่ข้างล่างพบกันใหม่ใน EP หน้านะจ๊ะสวัสดีจ้าขอไปแจวฮันต่อ